สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองดุสเซลดอร์ฟนะคะเมื่อวานเรามาถึงกันดึกไปนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยตอนเช้ามาเดินเก็บนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์แหละก็คือร้านปิดเงียบเหงาเลยที่โลกวันอาทิตย์ก็จะเงียบเหงาแบบนี้ผู้คนต่างไปพักผ่อนนะแล้วก็เมืองนี้หนาวมากนะคะหนาวถึงขั้นต้องงัดผ้าพันคอเนี่ยหมวกแบบแต่ว่าทางใต้หนาวกว่านะลบ4มิลลิของเรายังแค่2องศาแต่ว่าก็วันนี้สาวแซบเท้าเจ็บแล้วนะใช่เลยอดวิ่งนะครับวันนี้เลยไม่ได้วิ่งรอบเมืองแทนกลายเป็นว่าพลาดนิดนึงเดินชมไม่ได้เลยใช่แต่จะบอกว่าก่อเอียวงกลมนะคะที่สาวแซบเคยรีวิวใน Facebook นะคือมันดีงามมากจริงๆเวลาท่องเที่ยวเนี่ยพกมาด้วยเจ็บตรงไหนแตะเลยเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาสัก3วัน2วันนะแต่ว่าก็หายแล้วทำให้เราแบบเที่ยวต่อได้ใช่ก็จะบอกว่าแถวนี้เป็นย่านโคเรียทาวน์นะมีแต่ร้านเกาหลีเต็มไปหมดเลยนะก็ตรงนี้อยู่บนถนนบิสมาร์กสตราเซอร์นะครับถ้าใครจะมากินเนื้อย่างเกาหลีเพิ่งเรากินไปแล้วเมื่อวานก็มีร้านเกาหลีเยอะแยะเลยตอนนี้มีญี่ปุ่นด้วยนะ Japanese Culture Kakaya นะมีญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคงไปดูญี่ปุ่นทาวน์กันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะใช่มั้ยอยู่ใกล้ๆกับโคเรียนทาวน์อันนี้น่าจะเป็นเหมือนอันนี้ชื่อว่า Heinz Mac Dry Segerunen นะเป็นประติมากรรมสักอย่างอยู่ไม่ไกลจากยอนเนสเชิร์ชอันนี้มีความเป็นอังกฤษสวีเดนนะและอิตแดนมาจากที่เยอรมันรอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับไอสเก็ตติ้งนะเรามากินเส้นกรอบเยอรมันกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นหมูผสมกับบีฟนะได้มาแล้วนะครับสำหรับอาหารเที่ยงรอวันนี้อันนี้คือคาริอัวสอีกแล้วนะคะเจ้าโปรดของสาวแซ่บเรานั่นเองเมื่อวานมาล้มตรงนี้นะนี่นะเมื่อวานมาล้มตรงนี้นะพลาดไปนะแต่วันนี้เดินได้นิดหน่อยแล้วนะอันนี้เป็นหมูรวมกับวัวนะทำมากุทำมากุนั่นเองเรากินข้างๆกับไอซ์เก็ตตี้นี่เลยชิมให้ดูหน่อยแล้วนะอร่อยบอกไม่ถูกอ่ะมันจะมีความหวานๆซอสๆ อ่ะไม่เหมือนกับเมืองอื่นอันนี้กลิ่นเครื่องเทศไม่แรงเรียกว่าฮีเตอร์ฟาร์มฮีเตอร์นะหน้าหนาวอ่ะที่ญี่ปุ่นก็จะมีแบบไฟฟ้าไม่ต้องใช้ถุงร้อนชาร์จไฟแนะนำเป็นไงหวานใช่ไหมมันไม่เหมือนที่อื่นนะมันจะไม่มีแบบกลิ่นเครื่องเทศใช่ใส่น้ำผึ้งกลิ่นเครื่องเทศจะไม่แรงคล้ายๆกับที่เนี่ยมอนชาวหนุ่มปังก็คือหนุ่มปังนี่เองก็ใช่เป็นไงบ้างโอ๊นิ่มมีความเป็นแป้งนิดๆมีความเป็นหมูนิดๆเขาต้องผสมแป้งด้วยแหละไม่งั้นแบบหมูกับเนื้อมันไม่เกาะกันจะบอกว่าอร่อยกว่าแมคโดนัลด์นี่ค่ะนี่สาวแซ่บก็มาเดินตลาดคริสต์มาสอีกแล้วที่ดูเซลดอร์ฟนะคะปิดช้ากว่าเพื่อนเลยจะบอกว่าที่นี่มีเมนูตั้งอยู่ด้วยนะฟรัมคูเชนวิทสเปกแอนด์ซูสวีเบลสเปกแอนด์คาเซ่มันคืออะไรเฮียเจนคาเซ่โอลิเวอร์เหมือนพิซซ่าคล้ายๆพิซซ่านะเหมือนเป็นที่เข้าไปนั่งพักหรือเปล่าใช่ไหม
กูเทนเซลชอบดื่มเนาะแบบพวกร้านดื่มเบียร์บลูไวน์เป็นไงที่นี่บรรยากาศบรรยากาศดีแล้วก็เดินแล้วไม่รู้สึกน่ากลัวแต่ก็ต้องแบบดูแลตัวเองนะเพราะว่ามีขอทานมีอะไรเอาเทียนมาใส่เลยนะเนี่ยเอาเทียนมาใส่ไว้ในโถถ้วยแก้วเลยนะนี่กลัวไว้ก็ยาวมากเลยนะเป็นวินโดว์ดิสเพลย์ของห้างนะครับเขาท็อปเงาวับเลยทองบาเลนเซียก้าได้มาแล้วมันคืออะไรนะแซลมอนย่างแซลมอนย่างแซนด์วิชแล้วก็ใส่ซอสใช่ฮะมัสตาร์ดริลเหมือนฮอทดอกเลยนะมีร้านกินอยู่นะชิมให้ดูหน่อยไม่สามารถวางได้อร่อยอ่ะมันคือแซลมอนเลยอะแซลมอนเลยอะท็อปปิ้งทับเบิ้ลให้เด็กๆเล่นนะคิดได้นะอันนี้เป็นรูปปั้นที่เก่าแก่นะฮะของกรุงดุสเซลดอร์ฟนะตอนนี้เขาไม่ได้เปิดน้ำพ่นออกมาจากปากปลาแต่คนก็ไปถ่ายกันเยอะนะเป็นรูปอะไรอ่ะเหมือนง้างปากปลาแล้วก็เอามีดแทงเหมือนจะฆ่าปลาแล้วก็มีเด็กอยู่บนคอยจับกับช่วยพ่อที่อยู่หลังเสาแซมนี่นะคะก็เป็นรูปปั้นของ Triton Fountain นะคะเป็นรูปปั้นสไตล์กรีกนะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วนะด้านหน้าตอนนี้แล้วก็มายืนอยู่ด้านหลังนะคะโดยจะมีลำคลองเนี่ยกั้นกลางถนน2เส้นนี้ก็เป็นถนนใจกลางหลักของช้อปปิ้งสตรีทนะคะโดยฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นไฮเอนด์แบรนด์อย่างลุยส์วิตตองนะคะอย่างดิออร์คริสเตียนดิออร์ใช่นิวมิวทิฟฟานี่แอนด์โคนะคะแต่ว่าในส่วนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอมเมอร์เชียลออฟฟิศนะคะไม่ว่าจะเป็น HSBC ธนาคารต่างๆใช่ก็มีแบรนด์เนมกันนะแฮมเมดอัลเบอร์คอมบี้ใช่ก็ตรงนี้เรียกว่าเป็นใจกลางของเมืองดูเซลดอร์ฟค่ะด้านนี้เป็นช้อปปิ้งมอลล์เดลีเคาฮอฟนะอันเดอร์เคิร์ตรงนี้เป็นลานสเก็ตที่เราถ่ายให้ดูนะครับในที่สุดอบก็อดใจไม่ไหวก็ถั่วเครื่องน้ำตาลนะคะมันคืออะไรบ้างถั่วอัลมอนด์เครื่องน้ำตาลอันนี้เป็นรสแบบ normal จริงๆที่ร้านนี้เขามีหลายรสนะมีแบบเลมอนชิลลี่ซินนามอนคาปูชิโน่มอคค่านะคะแล้วแต่ว่าจะชอบอันนี้อบเขาก็เลือกแบบออริจินอลอร่อยว่ะ
สมแล้วกับ100กรัม 3.5 ยูโรมาให้สาวท่าพิมเดี๋ยวนะตอนก่อนซื้ออบยังบ่นบอกว่าถั่วบ้าอะไรแพงมากเลยอบังชั้นเนี่ยขายแค่เท่าไหร่นะ10บาท15บาทชิมมาม ันดีกว่าถั่วที่ยังกินนะถั่วที่ยังกินมันถั่วกระตอกกระตอกเลยแต่มันเคลือบน้ำตาลข้างถนนเนี่ยแต่มันเคลือบน้ำตาลเนี่ยอันนี้ก็เคลือบเหมือนกันก็อร่อยค่ะนี่ก็เป็นอีกตลาดนึงนะครับมาเก็ตที่เราไปเดินเมื่อคืนเนี่ยก็มีของขายทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่แม่น้ำลายกันนะเหมือนสินค้าไทยเลยอ่ะอืมใช่ส่วนนี้เป็นส่วนที่เมืองติดแม่น้ำรายนะครับเป็นมุมที่สวยมากเลยเวลาที่มีฟ้าสวยๆนะแต่ตอนนี้มีเมฆเยอะหน่อยด้านล่างก็มีตลาดร้านค้านะครับริมทางเดินพรอมินาดนะเขาเรียกพรอมินาดถ้าเพื่อนๆมาก็ชมวิวที่นี่ได้นะครับสวยมากแม่น้ำนะครับทุกคนมีเดินกันเต็มไปหมดเลยด้านข้างนี้มีพวกร้านอาหารนะไว้สำหรับนั่งกินอาหารตอนเย็นๆน่าจะวิวสวยเลยแต่ราคาก็ไม่แพงนะ8ยูโรชิคเก้นวิง 9.6 ยูโรกำลังรุมถ่ายกันใหญ่นะลูกพ่อนักรบเราก็ได้ถึงเมืองอะไรเลยเมืองโคโลนค่ะหรือว่าออกเสียงสไตล์เยอรมันว่าเคิร์นเมืองเคิร์นนะคะเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำหอมโคโลนน้ำหอมโคโลนต้องเป็นรุ่นแม่นะถึงจะรู้อ๋อจริงเหรอ1476เป็นน้ำหอมโคโลนสมัยแม่เขาเอาไปปะแป้งเวลาเอาเหรอเป็นขวดขาวๆเคยเห็นแป้งน้ำโคโลนก็ไม่รู้ก็ยังมีขายอยู่นะเดี๋ยวต้องไปพรุ่งนี้เนี่ยมีเวลาจะพาไปดูร้านโคโลนนะ
เดนิสเน่อันนี้เรามาอยู่กันที่ช้อปปิ้งสตรีทนะเป็นช้อปปิ้งสตรีทแล้วนะครับนี่เมืองครับแต่บอกว่าเมืองนี้คริสต์มาสมาร์เก็ตจบไปแล้วนะใช่จบเร็วมากจบตั้งแต่23แล้วใช่ค่ะก็ถือว่าเขาอาจจะให้คนไปพักผ่อนนะอ๋ออยากได้อันนี้อ๋อป่ะไดสันเครื่องดูดฝุ่นอย่าไปซื้อเลยไม่ใช่ไดปะผมนี่คนเดินกันยังเยอะอยู่นะไม่ได้น้อยมากเดี๋ยวจะพยายามจะพาไปที่มหาวิหารเคิร์นนะครับที่เขาบอกว่าเก่าอะไรนะเก่าแก่สุดในเยอรมันนะแล้วก็สูงด้วยปะสูงมากเลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเป็นนักถ่ายรูปนะเล่นกล้องอะไรเงี้ยมันจะมีงานโฟโต้คีน่าทุกๆ2ปีนะครับจัดที่เคิร์นนะนี่นะคะทิ้งท้ายบ้านน้อยในตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ยังหลงเหลืออยู่ของเมืองเคลิร์นนะคะมีประมาณ 2-3 ล้านได้ส่วนใหญ่ก็จะขายกรูไวน์นะคะกรูไวน์ในเยอรมันเนี่ยราคาประมาณ 3-4-5 ยูโรจำไม่ได้แล้วว่าเคยไปกินที่เมืองไหนนะราคาแค่2ยูโรเองวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะผู้คนถูกทางวันนี้ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะปิดแล้วเราก็ถึงมหาวิหารแล้วนะคะแคทชีโร่โคลนออกเสียงชื่อเมืองผิดต้องขออภัยด้วยนะคะโอ้มาตอนกลางคืนน่ะมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวไว้ก็ตอนกลางวันจะพามาดูอีกรอบนึงนะคะโอ๊บอารมณ์เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะนอร์ทเทอร์ดามอ่ะเออจริงเหมือนนอร์ทเทอร์ดามแต่ว่าบางมุมก็เหมือนที่มิลานนะเออก็สูงพอกันตอนนี้เห็นขั้นเห็นพื้นที่มันไม่เท่ากันนี่กลัวมากเลยเมื่อวานล้มนะคะวันนี้ก็ยังเดินไม่เป็นปกติทำให้วิ่งไม่ได้อีกต่างหากเย้ได้มาดูเห็นกับตาแล้วนะคะตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เมืองโคโลนแบบฟุกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าแบบจะยังคงเหลืออยู่เพราะว่าดูในเว็บว่าเขาบอกว่ามันปิดไปตั้งแต่วันที่23แล้วส่วนพื้นทางเดินไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะอันนี้ก็ใช้แบบเศษไม้อ่ะคล้ายๆจุกไมโครค่ะก็เป็นสไตล์กินดื่มนะคนเยอรมันบอกว่าดื่มเก่งก็จะมีแบบเป็นพวกบ้านๆเนี่ยเขาก็จะขายพวกเครื่องดื่มเสียส่วนใหญ่นะคะของที่เยอรมันเนี้ยค่ะอย่างเช่นตลาดก่อนหน้านี้ที่เราไปมาที่เมืองดุสเซลดอร์ฟนะก็มีเมนูมันเนี่ยกันอันนี้เป็นถั่วเคลือบน้ำตาลถั่วเคลือบน้ำตาลนี่เห็นทุกตลาดเลยในแถบประเทศนี้อันนี้คือเป็นไส้กรอกของฝั่งสายเดินครบแล้วหมดแล้วตลาดอาจจะมีตลาดอื่นก็ได้นะอันนี้เป็นวิหารเคิร์นคาทีดรัลนะครับดอมคาทีดรัลใหญ่มากเลยอันนี้เป็นบริเวณสถานีรถไฟกลางของกรุงโคโลนนะครับก็อยู่ติดกับมหาวิหารเลยชื่อว่าเงียบคาทีดรัลโคโลนใช่อันนี้เป็นบริเวณด้านรอบๆนะครับ
ี้เป็นตึก4711นะครับถ้าจะเป็นตึกที่หมายเลขของบิลดิ้งนี้นะไม่หมายถึงว่าแอดเดรสของที่อยู่นี้เขาเลยเอามาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมนะ4711โคโลนนะอันนี้เป็นร้านออริจินอลโคโลนนะที่ขายมายาวนานมากหลายปีแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงตลาดคริสต์มาสอีกที่นึงนะครับใหญ่มากเลยที่นี่อันนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าร้านขนมนะมีลักษณะการคล้ายๆกับเคลปแล้วก็คล้ายๆกับโดนัทนะเมื่อกี้เห็นสาวๆเขากินอ่ะแบบน่าอร่อยมากเลยแต่มันดึกไปแล้วแล้ววันนี้เราก็กินแป้งเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะเขาไม่ได้ใช้ว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตนะเขาใช้ว่าวินเทอร์ก็มาเช่นใช่มินเทอร์มาเช่นนะคะมันจะมีตุ๊กตาหมุนด้วยอ่ะขยับได้ด้วยนะก็น่ารักมีเพลงด้วยอ่ะคลิปถ้ากล้องมันสั่นๆต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเนี่ยถ่ายตอนกลางคืนเรามีความรู้สึกว่ามันสั่นๆจะพยายามถือให้นิ่งที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งทอดมีทุกตลาดเลยน่าจะคนเยอรมันกับคนเบลเยียมเนี่ยเขาน่าจะกินมันฝรั่งเยอะนะเพราะว่าเท่าที่ดูจากเมนูอะเมนูที่มันเกี่ยวกับมันฝรั่งเยอะมากอันนี้เป็นร้านแซนด์วิชปลาแซลมอนนะเมื่อตอนบ่ายเรากินไปแล้วแต่ว่ากินจากเมืองดูเซลดอฟก็อร่อยดีค่ะมีซอสที่ใส่ใบดริลนะคะเขาเรียกดริลเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคือใบอะไรคล้ายๆกับอีเกียเมื่อกี้เดินชนฝรั่งใช่ไหมอย่างแรกที่ฝรั่งเขาทำคืออะไรนะเขารีบเอามือตะปบกระเป๋าเขาอะแล้วพอเห็นเราว่าเราถือกล้องอะเขาก็เลยอ๋อโอเค no problem ตายมาอีกแล้วนะคะอันนี้ซอสดิฟนะคะขนมปังแล้วก็ดิบดิบน่าจะเป็นแบบพวกชีสกันเลยเนาะอะไรอย่างงี้ติ่งน้อยหน่อยอันนี้ก็ชีสอันนี้ก็ขอวกกลับมาทางอันนี้คืออะไรคือโยนอันนี้ครับคือโยนให้ใครมี2ทีมนะโยนให้เข้าสีแดงแล้วถ้าใครเข้าสีแดงตัวสุดท้ายก็คือนับคะแนนทีมนั้นไปนะคล้ายๆกับอะไรนะนึกไม่ออกคือมี2ทีมอ่ะอันนี้คือเป็นน้ำแข็งใช่แล้วก็โยนให้ใกล้สีแดงที่สุดให้ใกล้สีแดงคือก็ชนะไม่ใช่เป็นตองนะไม่ใช่เป็นตองคล้ายๆแล้วตีคู่ต่อคู่ให้ออกจากสีน้ำเงินไปแล้วนับคะแนนใครที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินก็ได้แต้มไปเท่าไหร่บ้างแต่เขาจะดูว่าใครใกล้แดงที่สุดเนี่ยเห็นว่าตรงแดงมันจะมีลูกปีนอยู่คล้ายไปตองกันแต่ว่าเป็นไปตองที่มีขอบเขตมันซักใจกีฬาที่เพิ่งเคยเห็นอ่ะเล่นกันในยุโรปนี่เราเดินกันต่อนะครับนี่นะคะเรากำลังอยู่หน้าร้านขนมที่มีชื่อว่าลักเลตเต้นะคะเป็นอาหารท้องถิ่นของคนเยอรมันที่ได้รับการแนะนำว่าให้ลองนะคะก็คือเขาจะเอาชีสเนี่ยมาเผาไฟนะแล้วก็ให้มันละลายพอละลายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปาดอ๋อนั่นคือเครื่องทำปาดเนี่ยค่ะแล้วก็คนขายก็พยายามปาดแล้วก็มาปาดลงบนขนมปังลักเลตเต้ชีสเนี่ยอันนี้เป็นร้านวอฟเฟิลนะคะอันนี้ก็เป็นโคมไฟเทียนนะคะร้านขายหมวกขาย
ผ้าพันคอมีเยอะมากเลยง่ายใช่กินเทคนิคอุ้งหัวอุ้งหัวชอบตลาดเนี้ยเพราะว่าคนขายอ่ะมีความแบบย้อนยุคอ่ะใช่เดี๋ยวให้ดูคมไฟนะคะอันนี้เป็นคมไฟที่แบบดูเรียบๆแต่คลาสสิกโอ้อันนี้เหมือนเป็นลานกลางของตลาดด้านบนมีอะไรไม่รู้เหมือนเป็นที่จิบวายแหละที่แบบชุมนุมใช่จะเห็นว่าคนเยอรมันเขาชอบดื่มว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ